เอาละครับพูดถึงพี่ตูนก็ต้องพูดถึงคนโหนกระแสพี่ตูนสักนิดหนึ่งทีมงานของเราสแกนโซเชียลมีเดียแล้วไปสะดุดกับ Facebook ของผู้ชายคนหนึ่งดูสิครับว่าผู้ชายคนเนี้ยเขาโหนกระแสพี่ตูนอย่างไรเอาขึ้นจอเลยนะแต่ผู้ชายคนนี้เราคุ้นมากนะคะคุ้นจริงๆเลยนะฮะเอาขึ้นจอเลยนะฮะเอาขึ้นจอเลยนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เป็นหน้าโปรไฟล์ Facebook ของใครฮะใช้ชื่อว่าศรีสุทธิยากรสมชัยก็คืออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรหนึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั่นเองดูภาพที่โปรไฟล์สิครับโปรไฟล์เป็นภาพอะไรครับภาพรูปนะคะก็เป็นรูปอาจารย์สมชัยเคียงคู่กับพี่ตูนค่ะพี่ตูนบอดี้แสลมเนี่ยแหละค่ะเอาตามกระแสเอาในบัดดลในบัดดลอาจารย์สุภชัยสมเจริญประธานกกต.ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็โพสต์ก็ไปถามอาจารย์สมชัยใน Facebook ของอาจารย์สมชัยเลยถามว่าอาจารย์ไปวิ่งกับคุณตูนด้วยหรือครับประธานกกต.ถามอาจารย์สมชัยอาจารย์ไปวิ่งกับคุณตูนด้วยหรือครับเพราะเห็นรูปโปรไฟล์ขณะเดียวกันอาจารย์สิริศักดิ์มุสิผลก็โพสต์ไปถามภาพเหมือนไปวิ่งด้วยกันครับอาจารย์ตกลงอาจารย์ไปวิ่งกับเขาไหมเนี่ยผมว่าไม่หรอกเป็นภาพตัดต่อภาพโปรไฟล์ที่เขาก็มีหลายคนที่มาถ่ายภาพแบบนี้เพราะไม่สามารถเซลฟี่กับพี่ตูนได้ใช่เป็นภาพแล้วผมก็บอกเลยนะในตัดต่อเอาภาพตัวเองซึ่งคล้องเหรียญอะไรไม่ทราบเห็นไหมเหรียญอะไรน่าจะไปเป็นวิ่งในกิจกรรมอื่นเป็นวิ่งสุขภาพเดี๋ยวนี้เขาจะมีการวิ่งสุขภาพในโครงการอื่นอาจารย์สมชัยของกระผมไม่มีเวลาไปวิ่งกับพี่ตูนหรอกมัวแต่นั่งรบกับนายกลุงตู่ของกระผมในกรุงเทพนี่แหละแค่นั่งรบกับนายกลุงตู่ของกระผมบนคีย์บอร์ดอาจารย์สมชายของผมก็หมดเวลาแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปวิ่งกับพี่ตูนมีรูปก็ตัดต่อรูปเดี๋ยวตัดต่อรูปคุณอันไหนกับพี่ตูนหน่อยสิอย่ามายุ่งกับผมเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะ